นะครับว่าจะค่อยรีวิวแต่ว่ารีวิวเลยแล้วกันนะฮะกำลังนั่งเซตอัพกีตาร์เพื่อส่งไปหาดใหญ่อยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นกีตาร์มาใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับคาซูกิเป็นสเปคไม้ตระกูลมอกกานินะครับ412นะครับมี412แล้วก็มี402นะครับเดี๋ยวให้ฟังทั้ง2ตัวเลยนะครับ41ก็คือ41นิ้วนะครับลาด2ก็คือเป็นมอกกานินะครับแล้วก็402ก็คือ40นิ้วนะครับมอกกานิเหมือนกันนะครับจะมีทรงเล็กลงมานะครับงานโดยรวมก็หน้าตาสวยงามนะครับคอเล็กหน้าเล็กนะครับลูกบิดเป็นลูกบิดแบบตันนะครับลูกบิดของคาซูกิก็เลยนะครับลูกบิดโอเคเลยนะครับโอเคคอหน้าเล่นสายสามารถปรับเซตให้เตี้ยนิ่มได้ในระดับที่จัดว่าดีนะครับโอเคนะครับหัวรองสายก็เป็นพวกพลาสติกนะครับงานเสร็จเท่าที่ไล่ดูเมื่อกี้ก็ดีไม่ติดเสร็จนะครับก็เซตอัพมาตรฐานที่เคยที่เคยแต่งครับก็แต่งล่องนัดตั้งคอใหม่เราเซตเดินอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็อยู่ในระดับที่กดคอท่าข้างในก็ยังสบายๆอยู่นะครับพูดถึงคุณภาพเสียงนะครับก็ถือว่าราคาขนาดนี้เสียงขนาดนี้ก็โอเคอยู่นะครับถ้าจะตินิดนึงก็เป็นเรื่องของขอบเฟลตที่ยังบางทีรูปจะมีคมๆอยู่บ้างนะครับต้องมานั่งเก็บงานอะไรใหม่นะครับแล้วก็วิธีการจัดเสียบหมุดเนี่ยบางทียังมีเสียบมาเบี้ยวๆบ้างนะครับสายเบี้ยวอะไรนี่ก็ต้องมาจัดแก้กันใหม่นะครับตัวนี้ก็แก้ให้นะครับแล้วก็เรื่องของงานก็อาจจะแบบไม่ถึงกับว่าเนี้ยบนะครับกับราคาแค่นี้ก็งานพอใช้ได้นะครับก็ถ้าอยากจะได้งานสวยๆกว่าต้องเล่นราคาที่ดีกว่านี้สัก 2,500 ขึ้นอย่างเงี้ยจะได้งานที่เนี้ยบกว่านี้นะครับส่วนพวกราคาประมาณ 2,000 เนี่ยขนาด41นิ้วก็อาจจะได้งานที่ดีในระดับนึงนะครับแต่ถ้าเกิดตัว39นิ้วของเขาเนี่ยงานค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าตัวนี้จะได้ความใหญ่นะครับเกรดก็อาจจะลดลงมานิดหนึ่งนะครับแต่ก็ได้บอดี้ที่ใหญ่ขึ้นนะครับสายที่ให้มาก็เกรดพอใช้ได้ครับกลางๆไม่ถึงกับแย่อะไรมากแต่ว่าถ้าเปลี่ยนใหม่ก็จะนิ่มกว่านี้ได้แล้วก็เสียงดีกว่านี้ได้ด้วยนะครับ